ถึงไงครับผมน่ากินไหมครับผัดมาม่าสูตรของบุญมีครับผัดคู่กับไข่ออนเซนครับผมไข่ออนเซนก็ต้มเองนะครับนี่ครับโอ้ไข่ออนเซนครับสวัสดีครับผมมื้อนี้ว่าสิมาต้มมาม่าเกาหลีครับมาม่าซัมยั่งครับเขาว่าเป็ดคูณ2ครับบ่ได้กินข้าวอยู่ครับนับแต่ครับต้มน้ำครับมื้อนี้เราต้มใส่อันไข่อ่อนเส้นครับเป็ดไข่อ่อนเส้นพอแล้วมาม่าซัมยั่งครับว่าจะซื้อเคยกินแถลกครับว่าจะเคยกินแถลกนี่แหละตัวนี้ออกมาเป็นยังไงรสชาติเราแซมกันครับซัมยั่งวันผมไปซื้ออยู่ที่เว่นมันเขียนมาซัมยั่งซองรสไก่ของมันนี่มันยี่ห้อซัมยั่งซองวันที่ใดๆมันยี่ห้อซัมยองวันนี่ใดเราเจ็บที่ถึงมาม่าร้านเขาครับห้อละ48 บาทครับร้อย48 บาทโอ้ครับหาตามครับซัมยั่งซองละซองนี่คือซองมาม่าครับเติมให้ซัมยั่งผัดใส่ลูกชิ้นครับผัดใส่ลูกชิ้นว่าหอนหั่นจะบ่อยครับใส่เครื่องลงไปหลายเกือบเลยครับลูกชิ้นไว้ทุกที่ก็มีเจ้ามาให้ครับความว่าทุกที่ครับพี่น้องทางบ้านก็มาให้ครับทุกที่นี่เป็นเมนูรับลมหนาวดีครับเมื่อพาสเซ่ขับโผล่นะครับนั่นที่เขาเหมือนกันกับมาม่าเกาหลีซัมยั่งใส่หอมนะครับอันนี้เอาหน่อยครับใส่หอมด้วยหอมต้นใส่หอมต้นปวดอ่อนครับปวดอ่อนตุ่มลงไปเลยครับแล้วก็ปวดอ่อนลงไปวินี่ตุ่มใส่ไข่อ่อนเส้นนะครับไข่อ่อนเส้นนี่วัตเฮ็ดไอเฮ็ดแล้วเมื่อกี้เนี่ยตุ่มใบอยู่3 ใบครับแล้วใครจะเบิ้งไอ้วิธีเฮ็ดไข่อ่อนเส้นคอยเบิ้งใต้คลิปไว้ครับพิมพ์คำว่าวิธีทำไข่อ่อนเส้นง่ายๆสไตล์เคปุ่นนี้ครับต้มนี่รับรองว่าเป็นไข่อ่อนเส้นเลยครับใส่มาม่าซัมยั่งลงไปครับเผ็ดคูณ2ครับโอ้เครื่องปรุงพอแน่ขนาดครับว่าจะซื้อไม่กินแค่แรกครับเนี่ย อันนี้ปฏิพัทธ์แบบแข็งนะครับต้มให้มันสุกก่อนกระปวดไม่สุกงาต้องกระต้มกระปวดก่อนครับใช้น้ำพอครับเท่าที่ว่าผัดเลยผัดแบบแห้งครับลวกให้มันประมาณสุกประมาณ1 วันสุกกะครับเฮาเดี๋ยวมาผัดต่อครับเนี่ยสูตรของบุญมีครับสูตรนี้ครับสําหรับว่าแซ่บแน่นอนครับวันนี้เราจะผัดใส่กับผัดใส่กับไอ้
อันนี้นะครับใส่กับข้าวโพดแล้วก็ลูกชิ้นครับใส่ลูกชิ้นลงไปว้าลูกเขาลูกเขาใส่ไข่ลงไปครับใส่ไข่ลงไปครับหน้าตาครับครับใส่ไข่ลงไปเครื่องปรุงครับลองแซ่บแน่นอนครับโอ้สีแดงครับซ้ำย่างผ่านครับซื้อมาอันนี้เป็นยังไงสลายนิดหนึ่งโอ้เป็นหน้าครับเป็นหน้ากับสลายครับยองซีฮายูมื้อนี้ต้องเป็นเกาหลีนะครับเป็นอีสานหมดเลยมื้อนี้ขอเป็นเกาหลีนะครับอันยองซีฮายูโอ้หน้าตาน่าทานครับหน้าตาน่าทานมากผัดเส้นครับผัดเส้นของไอ้ข้าวโพดครับผัดเส้นข้าวโพดก่อนแล้วก็ข้าวโพดต้มแล้วก็เส้นกรอบครับเรียบร้อยครับผมน่าจะโอเคแล้วครับทำให้ดูบรรยากาศเลยครับโอ้ก็ขอถ่ายรูปไว้สักช็อตหน่อยนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้ยน่าทานมากเลยครับขอเทใส่ผักเขาคนครับน่าเสียบอยู่ซ้ำยำหันซ้ำยำผัดไอ้มาม่าเกาหลีเผ็ดคูณสองซ้ำยำครับมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณสองซ้ำยำทานคู่กับไข่ออนเซนสูตรของบุญมีครับต้มเองนะครับเนี่ยครับไข่กับไข่ออนเซนครับแล้วอีกต่อพี่น้องต้องแต่เกิดวิธีทำไปเบิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับไข่เอาไข่ออนเซนสูตรของบุญมีครับโอ้โหร่างมันเนี่ยมาผัดเกาหลีเผ็ดคูณ2ซัมยังทานคู่กับไข่ออนเซนสูตรของบุญมีครับหน้าตาน่าทานนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเขาเทียนนะครับเนี่ยเป็นไข่มอสซาที่สุดยอดครับแล้วถ่ายรูปไปก่อนครับถ่ายรูปไปก่อนทานมากเลยครับเป็นไงครับผมน่ากินไหมครับผัดมาม่าสูตรของบุญมีครับผัดคู่กับไข่ออนเซนครับผมไข่ออนเซนก็ต้มเองนะครับครับผมกินข้าวแล้วกันครับของแรกเขาเพียงขาดเดียวกันแล้วครับมันเนี่ยเป็นไข่มอสซาครับดูเข้าทางตรงเลยครับไม่ต้องอ้อมครับชอบมากครับผมต้องปรุงนะครับรสเนี่ยห
อ48บาทครับเข้าทางตรงครับไม่ต้องอ้อมครับแซ่บมากครับผมไข่ออนเซ็นบุญมีครับโอ้ไข่ออนเซ็นครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบุญมีคนเดิมนะครับคนไหนเข้ามาดูก็ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ